ถ่ายวิดีโอตัวเก้าอี้เซเดอร์สของเยอรมันให้ดูนะครับตัวนี้คือสวยคลาสสิกแบบสามารถดูได้นานแล้วก็ที่สำคัญคือมันนั่งสบายมากๆแล้วก็ปรับได้เยอะมากราคาเงินยูโรนี่ประมาณเกือบ 1,800 ยูโรก็คือประมาณ 70,000 กว่าบาทที่ขายที่บ้านเขานะครับ นักสิงสิษะก็ปรับได้นะครับขึ้นลงแล้วก็ปรับหน้าปรับหลังได้นะคือดูด้วยสายตามันอาจจะดูบางแล้วก็แบบเฮ้ยนั่งไม่สบายหรือเปล่าแต่พอนั่งจริงๆอ่ะปรากฏว่านั่งสบายมากเพราะมันให้ตัวมันก็ถูกออกแบบมาอย่างดีนะเนี่ยตัวพนักพิงหลังที่ไม่เหมือนกับเก้าอี้อีโคโนมิกตัวอื่นๆเลยอ่ะคือส่วนของพนักพิงหลังเขาครับมันจะเป็นอิสระโครงด้านหลังเห็นไหมครับมันจะไม่ได้เชื่อมต่อลงไปนะแต่มันจะใช้ตัวตรงนี้ครับด้านหลังเนี่ยซึ่งมันจะทำให้เกิดการให้ตัวของด้านหลังให้บิดซ้ายบิดขวาได้เล็กน้อยครับเล็กน้อยนะไม่ใช่ว่าเยอะๆนะครับถ้าเยอะบิดได้เยอะๆมันอาจจะแบบผวาเสียวสันหลังวาบวาบนะเวลาถ้ามันบิดเยอะเยอะแต่นี้มันให้ตัวได้เล็กน้อยทำให้เวลานั่งรู้สึกว่าเอ้ยเก้าอี้ตัวนี้มันนุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวด้านหลังลัมบาร์ซัพพอร์ตก็ปรับได้อีกสไลด์ขึ้นลงได้แล้วก็ให้ตัวได้อีกเจ๋งมากคือถ้าดูจากในรูปอาจจะคิดว่าเฮ้ยดูไม่ค่อย ดูไม่ค่อยมีราคาดูไม่ค่อยสวยแต่ว่าถ้าเห็นของจริงได้ลองนั่งอ่ะเจ๋งมากครับเจ๋งมาก แล้วก็เหมือนกับเก้าอี้คุณภาพสูงราคาหลักหมื่นหลายหมื่นก็คือว่าเก้าอี้ที่ดีควรจะมีโครงสร้างนะครับเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็ไม่ใช่อลูมิเนียมโป่งไม่ใช่เหล็กโป่งไม่ใช่ขาพลาสติกนะแต่ว่ามันเป็นตันนะครับมันเป็นตันทั้งชิ้นเลยนะนี่ก็ตันทั้งชิ้นเลยนะลงไปถึงข้างล่างเนี่ยครับตันทั้งชิ้นเลยเพราะฉะนั้นมันจะแข็งแรงมากแล้วมันก็ไม่ขึ้นสนิมทำไมมันจะต้องแข็งแรงขนาดนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าเ วลาเรานั่งเก้าอี้พวกนี้ครับเราจะต้องปรับแล้วเราจะต้องเอนหลังพอเอนหลังเนี่ยน้ำหนักมันจะโน้มไปด้านหลังพอโน้มไปด้านหลังเนี่ยส่วนที่เป็นขาเก้าอี้มันจะถูกงัดไงมันจะถูกงัดเพราะฉะนั้นส่วนที่หักก่อนนะคือขาเก้าอี้ที่มันเป็นเหล็กพับเป็นพลาสติกป้องๆมาเนี่ยเวลางัดนะครับหรือเรางัดแล้วเรานอนพิงแบบโยกตัวหน่อยมันจะงัดแล้วมันจะหักนะตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยเพราะฉะนั้นลงทุนกับเก้าอี้นิดนึงครับแล้วเราก็ใช้มันไปตลอดชีวิตเนาะ แล้วนี่ก็ปรับแข็งอ่อนของพนักพิงหลังได้ตัวเบาตัวหนักแล้วก็มาปรับได้ปรับขึ้นลงได้ครับปรับขึ้นลงเก้าอี้ได้ทนทานมากแบบเยอรมันออกแบบเท้าแขนปรับขึ้นลงได้ครับนะครับอยากได้สูงอยากได้ต่ำแค่ไหนปรับขึ้นลงได้ปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ผมต้องใช้สองมือนะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ครับเนี่ยที่ประมาณนี้ใช่ไหมเบาะเปิดไม่ขาดเลยพนักพิงหลังก็เป็นแบบผ้าตะข่ายไม่ใช่ผ้าถูกๆนะผ้าคุณภาพดีแข็งแรงแล้วก็เวลานั่งนะมันจะไม่ร้อนเหงื่อไงมันจะระบายดีมากยิ่งมีพัดลมหรือมีแอร์หลังเป่ามามันจะเย็นสบายแผ่นหลังครับนั่งแล้วก็ไม่เหนียวเนอะนะนั่งได้นานนะครับล้อแข็งแรงอันนี้ปรับพนักพิงหลังปรับล็อก